คุณสิริโชคโสภาสสสงขลาประชาธิปัตย์ลุกขึ้นขอหารือต่อที่ประชุมว่าช่วงค่ำของวันเกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยเฟซบุ๊กชื่อรัฐสภาไทยซึ่งมีการโพสต์ภาพฝ่ายค้านท่ามกลางความชุลมุนมีภาพมือของสสประชาธิปัตย์ไปค้ำที่คอของตำรวจสภาพร้อมขึ้นข้อความว่าผู้ทรงเกียรติและก็เครื่องหมายคำถามจึงอยากถามประธานว่าทำไมถึงใช้เงินภาษีมาทำลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามเรื่องนี้ต้องดำเนินการกับคนที่เกี่ยวข้องคนสมศักดิ์ก็บอกแต่เพียงว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ว่านี้ถ้าเป็นจริงจะให้เขายุติคุณสิริโชคพยายามจะย้ำให้คุณสมศักดิ์เนี่ยรับผิดชอบนะฮะต่อมาคุณสิริโชคก็ลงมาแถลงข่าวนะฮะเดี๋ยวก็จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะโยงถึงเรื่องกรณีที่สสประชาธิปัตย์อุทัยธานีเนี่ยช่วงหนึ่งที่ลุกขึ้นมาบอกเนี่ยน้องไบร์ฮะว่าวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกเหยียบตาปลาใช่ไหมใช่คุณกุลเดชพัวพัฒนากุลอุทัยธานีประชาธิปัตย์ชี้แจงนะคะบอกภาพที่เอามาแสดงบน Facebook รัฐสภาไทยเนี่ยและสังคมก็มองว่าตัวคุณกุลเดชเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายตำรวจรัฐสภาไม่เป็นความจริงเลยตัวคุณกุลเดชบอกตัวเองซะอีกที่เป็นผู้เสียหายเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุชุลมุนอยู่นั้นตำรวจรัฐสภามาเหยียบเท้าที่เป็นตาปลาเลยรู้สึกเจ็บแล้วก็บอกต่อไปด้วยว่าถ้าใครไม่รู้ว่าผลักกับค้ำคอเป็นอย่างไรให้มาเดี๋ยวจะทำให้ดูฟังเหตุการณ์บางช่วงบางตอนดูนะครับดูชมฮะก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับว่าสรุปว่าเพจนี้เนี่ยมันเป็นเพจของรัฐสภาไทยแต่ทำไมไปโพสต์ข้อความใส่ร้ายส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และเชียร์ประธานสภานะครับข้อที่สองเนี่ยบริษัทไหนเป็นคนทำครับข้อที่3ใครเป็นคนว่าจ้างและข้อที่4เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับผมคิดว่าประธานรัฐสภาต้องตอบประเด็นนี้ก่อนนะครับเพราะมันสร้างความเสียหายให้กับวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับของรัฐสภาซึ่งควรที่จะเป็นกลางนะครับแถมใน Facebook ยังไปลงอีกว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งที่ในข้อได้จริงมันไม่ใช่เพราะนั้นท่านประธานรับปากผมว่าจะไปตรวจสอบข้อได้จริงก็อยากจะทราบว่าข้อได้จริงคือใครและท่านจะรับผิดชอบอย่างไรครับไปดูและสั่งการเลยผมจะได้ช่วยแก้ไขให้ครับไม่มีนโยบายอย่างที่เราพูดกันนะครับถ้ามีผมจะได้สั่งให้หยุดนะครับแต่ Facebook นี้ถ้าเป็นรัฐสภาไทยซึ่งท่านประธานเกี่ยวข้องต้องเป็นกลางถูกไหมครับความคิดเห็นส่วนตัวอย่างนี้ไม่ควรจะมาลงครับในโฆษกของท่านนะครับโฆษกของท่านก็แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลางเช่นเดียวกันครับยังอยู่ใน Facebook ฉบับนี้ครับโฆษกท่านเองนะครับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนจากรัฐสภาเช่นเดียวกันแต่ให้ความเห็นที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ลงใน Facebook นี้ผมคิดว่า Facebook เนี่ยเกี่ยวข้องกับโฆษกของท่านโดยตรงนะครับท่านสั่งโฆษกของท่านได้ครับขอบพระคุณครับเป็นรูปที่ผมถูกลงในหน้าก็เลยผลักเขาครับรักษามารยาทหน่อยครับรักษามารยาทหน่อยครับหรือใครอยากจะทดสอบว่าระหว่างผมผักกับผมบีบคอมันเป็นไงมาจะได้รู้ครับว่าลักษณะการผักกับการบีบคอมันเป็นยังไงผมถามให้สอบเจ้าหน้าที่ที่ถูกผมผักก็ได้ครับเขาก็ไม่ได้อะไรกับผมเลยเพราะผมพูดกับเขาตลอดเวลาครับครับนะครับFacebook ของไทยท่านประธานต้องหาคนเอามาลงนะครับเพราะว่าลงรูปนี้แล้วเขียนว่าผู้ทรงเกียรติเนี่ยผมเสียหายครับผมถือว่าเสียหายเอาภาษีราษฎรมาปลักปลำผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยอย่างที่ทุกคนทราบครับปัญหาที่เกิดไม่ได้เกิดระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันเกิดจากประธานทั้งสองคนทำตัวเดียวละครับเอาละครับพอแล้วฮะเดี๋ยวผมจะหาให้ท่านหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้ครับท่านประธานครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับคือจากนั้นเนี่ยก็อภิปรายกันไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะใช้คำว่าไม่ถึงกับราบรื่นแต่ก็ไม่รุนแรงเหมือนกับเมื่อวันแรก